ก็ก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับสมาชิกแล้วก็ผู้ติดตามผ่าน YouTube ทิติทาราสุข T, I T H I T I T H A R A S U K <S แล้วก็คนที่ติดตามผ่าน f c e e o o o นะครับก็ใช้พิมพ์ชื่อผมเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะครับ Facebook จะเป็นภาษาไทยทิติทาราสุขทิติทอทง ก็ถ้าเป็น Youtube ก็ทิติก็จะเป็นภาษาอังกฤษเทปนี้จะพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าผมได้รับการล้องขอนะครับจากลูกศิษย์ทั้งในฝั่งของในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้จัดทำวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาเวอร์ชันแรกจะเป็นภาษาไทยก่อนจากนั้นเดี๋ยวอีกประมาณสักหลังจากอัปโหลดแล้วอีกประมาณ6ชั่วโมง ก็จะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษดังนั้นถ้าเกิดใครที่สนใจอยากฟังทั้งสองภาษานะครับก็ลองติดตามกันดูหัวข้อในวันนี้จะเป็นในส่วนของออกราฟเนี่ยนะครับสามารถที่จะพยากรณ์การเคลื่อนไหวลว่งหน้าได้หรือไม่กรณนี้ศึกษาจะเป็นของหุ้น Facebook นะครับก็หลายคนก็ทราบว่าคุณ a c e b o o k มีข่าวมานะครับเกี่ยวข้องกับกระบวนการการใช้ข้อมูลนะครับการเปิดเผยข้อมูลเพื่อทำผลประโยชน์ต่างๆเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ Facebook นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัว Facebook โดยนโยบายควรจะต้องเก็บข้อมูลต่างๆเรา,าเนี่ยเป็นความลับ แต่ในวันนี้เราจะไม่พูดถึงในเรื่องของตัวข่าวแต่เราจะพูดถึงว่าในเชิงคนที่ศึกษาเรื่องกราฟอย่างผมเนี่ยนะครับทึงเรามองเรื่องกราฟเนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นก็คือเราเราใช้กราฟในการตัดสินใจเพราะเรามีความเชื่อว่ากราฟเนี่ยมันได้ทาการดิสคาว n t ทุกอย่างไว้แล้วหัวข้อในวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่ ง่ายๆก็คือหุ้น facebook เนี่ย a c e b o o กนะครับก่อนที่จะตกนะครับก่อนที่หุ้น facebook จะมีเขาเรียกว่าจะเกิดอาการแกลบดาวเนี่ยนะครับตัวสัญญาณทางเทคนิคนะครับหรือ TA หรือสัญญาณกราฟหรือเทคนิค a l a นา l ิสิ s สามารถคาดการ์ล่วงหน้าก็คือ forecast หรือบอกลวงหน้าได้หรือไม่มันมีพฤติกรรมก่อนที่กราฟจะปรับตัวลงหรือไม่เพราะว่าคนที่เชื่อกราฟหรือใช้กราฟแบบผมเนี่ยนะครับหรือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มนักลงทุนที่ใช้ A R T T หรือ methodology เนี่ยเรามีความเชื่อเรื่องกราฟเป็นหลักย้อนกลับมานะครับถ้าเกิดเราจะใช้กราฟในการพยากรน,นะครับในการพ e d ิ c ร หรือ forecast นะครับก็อันเดียวกันเราจะต้องเพื่อ predict เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเราจะต้องใช้ข้อมูลขั้นต่ำอย่างไรบ้างะนะครับเราใช้กราฟ predict อนาคตเราต้องใช้ข้อมูลขั้นต่ำอย่างไรบ้างถ้าคุณติดตามวิดีโอที่ผมเคยเกลิ่นไปแล้วนะครับในหลายๆครั้งเนี่ยเราได้เกิดนมาแล้วเกี่ยวกับรูปแบบของการ predict อนาคต แต่ว่าเราจะมาทําการทําซ้ําหรืออธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งรูปแบบของสัญญาณนะครับที่เราจะใช้เ,เพื่อในการคาดการอนาคตเราจะใช้สัญญาณเปรียบเทียบกันระหว่างสัญญาณในอดีตนะครับสัญญาณในอดีตก็คือสัญญาณเดี๋ยวนะครับ สัญญาณในอดีตนะครับกับสัญญาณในปัจจุบันเพื่อที่เราใช้ในการพยากรณรูปแบบหรือการเคลื่อนไหวในอนาคตเพราะว่าคนที่ใช้กราฟก็จะมีความเชื่อว่ากราฟมันได้ทำการดิสค n t หรือว่าดูดซับพฤติกรรมทุกอย่างไว้แล้วเพราะนั้นถ้าเกิดก่อนที่หุ้น Facebook จะขึ้นไปแล้วก็ตกตกุบลงมานะครับ ในจิตวิทยาการเคลื่อนไหวตัวนี้มันจะต้องบอกแล้วว่าการเคลื่อนไหวจะมีลักษณะอ่อนแอนะครับอ่อนแอไม่แข็งแรงถึงทําให้คุณน a c e b o o k ตกซึ่งในฝั่งของกราฟเนี่ยเราไม่ได้มีความเชื่อถือในฝั่งของเรื่องข่าวนะครับเดี๋ยวผมจะถ้าเกิดมีคนสนใจจํานวนมากเดี๋ยวผมจะทําใช้กราฟเนี่ยนะครับ มาสร้างเงื่อนไขาการพยากรณ์ของเหตุการณ์นายวันวันให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่ใช้กราฟเนี่ยเวลาเรามองดัชนีดาวโจนเนี่ยดัชนีดาวโจนมีสัญญาณนะครับสัญญาณขายที่รุนแรงก่อนที่เหตุการณ์นายวันจะเกิดน,นะครับถ้าสนใจไงก็ลองฟิชแบ็มาในตัว YouTube หรือ Facebook ก็ได้เรามาดูกราฟกันนะครับตัวกราฟตัวนี้เป็นกราฟรายวันของคุณ Facebook นะครับ อ้างอิงข้อมูลล่าสุดที่มีเวลาที่เราศึกษากราฟนะครับเวลาที่เรามองกราฟเนี่ยเราจะต้องพยายามอ่านจิตวิทยาของฝั่งผู้ซื้อกับฝั่งผู้ขายให้ออกก่อนนะครับวิธีการอ่านนะครับง่ายๆเราเรามองรูปกราฟในภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่ภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นการปรับตัวที่เรียกว่าปรับตัวขึ้น ถ้าเกิดสงสัยเกี่ยวกับขึ้นหรือลงยังไงลองไปดูใน DVD หรือวิดีโอนะครับเซิร์ชคำว่าดา t h e o รีก็จะเจอนในช่องของผมเป็นหนึ่งวิดีโอยอดฮิตที่คนนิยมเข้ามาดูกันเยอะนะครับอันดับหนึ่งเลยดาวเท o รีเวลาที่กราฟป,ปรับตัวขึ้นนะครับมันจะส่งผลถึงจิตวิยาหลากหลายนะครับก็จิตวิยาการปรับตัวขึ้นนะครับของกราฟก็จะมี3จิตวิทยา คือจิตทิพยาที่1 2 3จิตทิพยาที่มีความเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า aggressive นะครับแต่ภาษาไทยก็คือเขาเรียกว่าผมจะใช้ยังไงดีนะครับที่จะแปลผมใช้คำ aggressive แล้วกัน aggressive ก็คือมีความมีความต้องการซื้อสูงนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นมีความต้องการซื้อปานกลางหรือตัวนี้มีความต้องการซื้อต่ำนะครับเวลามีความต้องการซื้อสูงเนี่ยนะครับเราจะใช้หรือ aggressive เนี่ยเราจะใช้รูปแบบของการไล่ราคาในรูปแบบของ exponential นะ exponential ถามว่า exponential เนี่ยดูกราฟได้อย่างไรเราก็ง่ายๆครับเราใช้สถิติหรือทฤษฎีกราฟพื้นฐานนะครับแกน x y นะครับผมทําการแบ่งนะครับสมมุติว่าแกน x เ,เนี่ยเป็นเวลาแกน x นะครับตัวนี้เป็นเวลาเป็นแกนเวลาแล้วตัวนี้เป็นแกนราคานะครับถ้าผมทําการแบ่งช่องนะครับเท่าๆกันนะครับเท่าๆท่ากันจริงก็ไม่ค่อยเท่าเท่าไหร่นะครับตองไปหลายพยายามนะครับเราก็จะเห็นตัว รูปแบบของการปรับตัวขึ้นไปรูปนี้นะครับนี่กราบขึ้นแบบนี้นะครับเรากราบขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับเราจะเห็นว่าณเวลาที่เท่ากันเงื่อนไขของเวลาที่เท่ากันการลากราคาขึ้นจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นก็แสดงว่า คู่ซื้อนะครับซื้อครั้งซื้อครั้งที่หนึ่งซื้อครั้งที่สองซื้อครั้งที่สามซื้อครั้งที่4นั่นก็แสดงว่าซื้อครั้งที่สองเนี่ยมีความ aggressive มากกว่าครั้งที่หนึ่งซื้อครั้งที่สามมีความ aggressive มากกว่าการซื้อครั้งที่สองสี่ก็จะมากกว่า3นั่นคือการไล่ราคาที่รุนแรงการไล่ราคาที่รุนแรงก็จะเป็นที่มาของการเทขายที่รุนแรงเช่นกันนะครับส่วน อันที่สองนะครับเราเรียกว่าการขึ้นแบบปานกลางนะครับการขึ้นแบบปานกลางก,ก็คือเป็นการขึ้นแบบลิเนียภาษาอังกฤษเรียกว่าลิเนียลิเนียก็คือเวลาเรามาสร้างการาฟแกนเอกับแกน y นะครับแล้วเราทําการแบ่งนะครับช่องเท่าๆกันเอาการาฟเวลากับราคามานะครับเราก็จะเห็นรูปแบบนะครับ รูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวนี้ผมอาจจะพูดผิดนะครับต้องขออนุญาตแก้ไขนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากไม่ได้อะโอเคผมขออธิบายตัวนี้ใหม่นะครับตัวนี้จ,จะเป็นรูปแบบนี้แล้วคนที่เดี๋ยวจะทําให้ความเข้าใจในเชิงของสติของทุกคนผิดเพี้ยนไปเราเขียนรูปนี้นะครับถ้าเราต้องการเอาค่าสติมาใช้ เราต้องปรับแก้ตัวนี้เป็นอย่างนี้นะครับโอเคปรับเท่าเข้ากันเดี๋ยวไปอ้างอีกเราจะเกิดความผิดพลาดแต่เราคนที่แค่ฟังเราอาจจะไม่ได้คิดตามก็อาจจะคิดว่ามันเป็นทฤษฎีที่สมเหตุสมผลออเอา,เอาอใหม่นะครับขออนุญาตเขียนมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอา่าแล้วเราเขียนเราเขียนยงนี้ครับหน้าตรงนี้อา่านะครับหน้าตรงนี้อ่าหน้าตรงแล้วก็ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้เริ่มต้นตรงนี้นะครับตรงนี้เริ่มต้นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เริ่มต้นตรงนี้นะครับขออนุญาตเขียนรูปใหม่นะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลารูปรูปนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับในรูปแบบของลิเนียนะครับเราจะสังเกตว่าตัวเมื่อเวลาเปลี่ยนไปจำนวนเท่ากันแต่ว่าอัตราการขึ้นก็เท่ากันเช่น เช่นกันนะครับก็คือปานกลางก็คือไม่ได้มีความ agressive g หรือไม่ได้มีความจิตวิทยาที่อยากจะซื้อต่ำลงคงเส้นคงวานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายก็จะเป็นจิตวิทยาที่เรียกว่า,าต่ำในแง่อการซื้อกคือกราฟจะขึ้นแบบนี้ให้สังเกตเส้นสีดำนะครับตัวนี้เราไม่ใช้นะครับเราเราก็มาเขียนในรูปแบบนี้ จากนั้นเราก็แบ่งจำนวนช่องเท่าๆกันท็ทีนะครับผมใช้การดรออิ้ง by hand มันอากาศจะมีความคัดเคลื่อนไปบ้างฉะงนั้นผมก็ขออนุญาตเปลี่ยนสีนะครับน,นี่นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ เห,เห็นไหมครับว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงเท่ากันเนี่ยความแอคทีฟหรือการจํานวนการลากราคาขึ้นน่ะในฝั่งนี้นะครับจะลดลงเห็นไหมครับอนี้เมื่อคุณทราบแล้วเนี่ยนั้นประเด็นก็นคือก่อนที่พฤติกรรมก่อนที่ราคาของตัวคุณ a c e b o o k จะตกนะครับ facebook จะตกเขาเคลื่อนที่แบบไหนก็ง่ายๆครับคุณก็ลากกราบเวลาลากกราบเวลากราบเ,เป็นขาขึ้นนะครับผมอยากแนะนําว่า ให้คุณลากเส้นต่อต่อจุดจากจุดต่ำสุดไปจุดต่ำสุดก่อนหน้านะครับครับลากไปลากไปลากไปคุณจะเห็นอะไรครับลักษณะการขึ้นของกราฟเนี่ยมีความโคง้งนะครับมีความโคง้งนั่นแสดงว่าก่อนที่หุ้น Facebook จะมีการตกในเรนเนี่ย นะครับเขาได้สร้างรูปแบบของอความขึ้นแบบไม่ Aggressive กราฟได้สะท้อนบางสิ่งบางอย่างนะครับผ่านจิตวิทยาก่อนที่หุ้นเขาจะมีการแกว่ดาวแล้วก็ตกมาตรงนี้อันนี้ผมพูดในมือคนที่ใช้กราฟในการตัดสินใจ100%เเซแบบผมนะครับจะมันจะแตกต่างจากคนที่ไม่ได้ใช้กราฟโอเคแล้วทีนี้เวลาที่เรามาดูตัวเนี้นะครับเรามาซูมอินเข้าไปเนี่ย เราเห็นจิตวิทยาแฝงอะไรบ้างหลายคนก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมผมต้องลากกราฟแบบนี้คือเวลาที่เราลากกราฟสิ่งหนึ่งที่คนที่ศึกษาเรื่องกราฟจะต้องมีความเข้าใจนะครับก็คือเราจะลากกราฟเฉพาะที่มีจุดที่มีนัยสําคัญเท่านั้นนะครับอย่างเช่นผมลากกราฟจากทาไมผมต้องต้องลากกราฟจากตัวนี้ขึ้นมา ถึงจุดนี้แล้วก็ลงมาจุดนี้เพราะว่าถ้าเกิดผมวัดนะครับความสูงในแนวดิ่งจากตัวเนี้มาหาจุดต่ําสุดนะครับแล้วผมมูฟมันไปเนี่ยผมจะเห็นว่าตัวนี้ไม่มีระยะสําคัญเพราะมันสั้นกว่าผมก็ไม่สนใจตัวเนี้ยเป็นไงครับเท่ากันหรือมากกว่าผมก็ให้มันมีระยสาคัญตัวนี้สั้นกว่าผมก็ไม่สนใจตัวนี้ยาวกว่าผมก็สนใจ เห็นถูกมงไหมครับเราเราจะลากเส้นเฉพาะนะัจุดที่มีนัยสําคัญนะนะจุดที่ไม่มีนัยสําคัญเราก็จะไม่ลากนะครับโอเคหลังจากลากกราฟเสร็จนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คตัวนี้ดนึงโอเคตัวนี้ไม่มีนัยสําคัญผมก็ไม่ลากนะครับเพราะเขาสั้นกว่าโอเคนะครับหลังจากที่เราลากกราฟเสร็จปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นครับจากทฤษฎีนะครับ จะเห็นว่าถ้าเราาร์ k จุดตรงนี้เป็นจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดตัวนี้สูงสุดกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้าจุดสูงสุดตัวนี้สูงสุดกว่าจุดต่ําสุดก่อนหน้าจุดต่ําสุดนี้สูงกว่านั่นแสดงว่าในกรอบตัวเนี้กราฟมีการปรับตัวนะครับที่เรียกว่าการปรับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นจากนั้นกราฟก็าราคาขึ้นมานะครับก็ยังสร้างเงื่อนไขของ อะไรครับแนวโน้มขาขึ้นเช่นกันเพราะเขาสร้างไฮที่สูงกว่าไฮเดิมแต่อยู่ดีปุ๊บเขาก็เทพรวดลงมานะครับเทพร่ดลงมารุนแรงนะครับรุนแรงความรุนแรงเขาเนี่ยทำไมถึงได้รุนแรงมันมีสัญญาณบอกล่วงหน้าหรือไม่ผมขออนุญาตลากกราฟตัวนี้มาทาบตัวนี้นะครับถ้าคุณเป็นคนที่วัดองศา เป็นนะครับก็คือม,มุิเราตีนี่เราก็วัดจากจุดนี้เป็นศูนย์องศาแล้วก็วัดตบกลับมาเป็นมุมนะครับแล้วคุณจะสังเกตว่าตรงนี้เราจะได้มุมค่าค่าหนึ่งถูกต้องไหมครับมุมค่าค่าหนึ่งเราก็จะมอวัดตัวนี้ปุ๊บมุมตัวนี้เป็นจุดอ้างอิงมุมนี้เป็นไงครับก็จะมีมุมที่มากกว่ามุมตัวนี้ในขณะที่เราเอาตัวนี้ไปเทียบกันมุมก่อนหน้า นะครับมุมก่อนหน้าก็จะมีมุมที่น้อยกว่ามุมตัวนี้นะครับถ้าเราเอาทฤษฎีเรื่องความ Aggressive ของฝั่งผู้ขายมานะครับเราก็จะบอกทฤษฎีง่ายๆนะครับในสายอาร์ตเราก็จะเขียนรูปแบบนี้เราก็จะลากเส้นที่เป็นมุมนะครับสมมติเราตีเส้นมาองนี้นะครับผมให้มุมตัวนี้ชื่อมุมเทต้าห นะครับคือในบ้านเราเนี่ยเวลาเราไปเรียนเราเรียนในประเทศเราเรียกว่าเซต้าแต่ถ้าเกิดในภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาที่เราศึกษามันจะเป็นเทตานะครับเทตนะครับจากนั้นเวลามุมขึ้นไปอีกปุ๊บนะครับแล้วถ้าเกิดมุมเนี้ยนะครับเขาปรับตัวแบบนีอ้อันนี้ก็คือเทต t าสอง จากรูปเนี่ยถ้าเรามองด้วยสายตาเปลา่าเราจะเห็นว่าเทต้าหนึ่งนะครับมีมุมที่มากกว่าเทต้าสองแล้วถ้าเราคอนเวิร์ตมุมเนี่ยนะครับเราคอนเวิร์ตมุมหรือเทต้าเนี่ยเท่ากับ, 1, ค,บความแอ r e s s i v e ความแอ r e s s i v e ในฝั่งขาลงแอกระเสิบของผู้ขาย ของผู้ขายนะครับไม่ใช่ผู้ชาย,ยนะผู้ขายนนเราก็เราก็จะบอกได้ว่าจากรูปที่หนึ่งนะครับรูปที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าเทต้าสองน้อยกว่าเทต้าหนึ่งนนเราจะบอกว่าผู้ขายนะครับผู้ขายครั้งที่สองก็คือครั้งเนี้ยนะครับไม่ gress i v e เท่าคั้งแรกเข้าครังแรกแต่ถ้าผมเขียนในภาพที่สองนะครับผมก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ผมก็เขียนมุมเทต้าขึ้นมาอันเดิมนะครับเทตาหผมก็เขียนแบบขึ้นไปผมก็ตุ๊บลงมาเลยอย่เง,งี้ยนะครับเราก็จะบอกว่า รูปที่สองบอกว่าเทต้าหมีมุมน้อยกว่าเทต้าสองนั่นก็แปลว่าผู้ขายในครั้งที่สองไม่โทรนะครับ Aggressive อันนี้มันนอนนะครับไม่ Aggressive นี่มันก็ Aggressive มากกว่าครั้งแรก ทำไมเราต้องศึกษาแบบนี้เพราะเราต้องการเปรียบเทียบว่าก่อนที่หุ้น Facebook จะมีการเทกระจากหรือปรับตัวลงมาอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยพฤติกรรมก่อนหน้าเป็นอย่างไรนะครับก็จะสังเกตนะครับว่าสาย R r หรือ ARTT เราเนี่ยเราก็จะแบ่งข้อมูลออกเป็นข้อมูลบล็อกนี้ข้อมูลในอดีตนะครับแล้วนี่เป็นข้อมูลในปัจจุบันมาเป็นบล็อกๆนะครับเวลาเราทาการิเคราะห์ทีนี้เราก็มาดูกราฟจริงๆ สมมติตัวนี้เป็นเทต้าหนึ่งเราก็สังเกตว่าเมื่อเอาเทต้าหนึ่งมเปรียบเทียบกับเทต้าสองเราก็จะบอกว่าเทต้าสองเนี่ยมีความแอคทีฟ e ในฝั่งขายมากกว่าอย่าลืมนะครับตอนนี้เป็นการเคลื่อนไหวตัวนี้เป็นการเคลื่อนไหวตั้งแต่ออกการปีที่แล้วจนถึงประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับก่อนหน้านะก่อนหน้าจะล่วงนะครับ จากนั้นเราก็มาดูว่าพฤติกรรมของเทต้าตัวนี้ mm hmm. เมื่อเปรียบเทียบกันเป็นไงครับถึงจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ตัวนี้ก็แอคทีฟมากกว่านะครับเห็นไหมครับว่าก่อนที่หุ้น Facebook นะครับจะมีการปรับตัวลงเนี่ยอันนี้อุโมงศาทอๆกันดังนั้นก่อนที่หุ้น Facebook จะปรับตัวลงเนี่ยฝั่งขายมีการขายที่ Aggressive มากกว่าในเชิงของกราฟนะครับนี่คือข้อมูลในอดีตจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับตัวนี้หลังจากที่แรงขาย g g r e s s i v e ขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดนี้ปุ๊บเลยทำให้เขาเปลี่ยนจากการปรับตัวแนวโน้มขาขึ้นเป็นไซเว์ณจุดนี้นณจุดนี้เขาก็ข้อมูลณนะตรงนี้นะครับเขาก็เปลี่ยนตัวเองเป็นไซเวเพะเขาสร้าง ไฮที่สูงกว่าไฮเดิมแต่ในขณะเดียวกันก็จะสร้างโลที่ต่ำกว่าโลเดิมนะครับอตอนนี้เขาเป็นไซเวย์นะครับความเป็นไซเวย์เนี่ยมันมีผมจะเขียนไซเวย์ให้ดูเป็นทฤษฎีนะครับทฤษฎีสมมติว่ากราฟเนี่ยมีการปรับตัวนะครับอันนี้เป็นขาขึ้นขาขึ้นนะครับขาขึ้นขาขึ้นก็ ใช้จะขึ้นหรือจะลงเราก็ใช้แค่ข้อมูล2จุดบน2จุดล่างเป็นตัวเปรียบเทียบนี่เขาสร้างไฮที่สูงกว่าไฮเดิมกับสร้างโลที่สูงกว่าโลเดิมทีนี้ในหุ้นของ f a c e b o o เนี่ยนะครับเขามีการปรับตัวลงมาแบบนี้นะครับปรับตัวลงมาแบบนี้เนื่องจากเขามีลำดับของความ aggressive ในฝั่งขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลวเขาปรับตัวแบบนี้ปุ๊บทำให้เกิดการจับคู่ตอนแรกเราจับคู่ระหว่าง2คู่นี้กับ2คู่นี้จึงเป็นขาขึ้น แต่เนื่องจากข้อมูลตัวนี้เกิดขึ้นมาเราก็เลยต้องจับคู่สองคู่นี้กับสองคู่นี้มาเลยกลายเป็นไซเวย์นะครับกลายเป็นไซเวราอันนั้นกราฟจกากการเป็นไซเวย์เนี่ยในเทิร์นที่สของในเทิร์นที่เชิงกราฟเนี่ยนะครับถ้ากราฟจะปรับตัวจากไซเวยนะ์เป็นขาลงนะครับเป็นขาลงเขาจะต้องทำหนึ่งขาลงก็จะอะไรครับอ่ะแนวโน้มขาลงแนวโน้มขาลงก็คือจะต้อง สร้าง lower high กับ lower low นะครับถ้าเขาจะปรับตัวเป็นขาขึ้นเป็น uptrend เขาก็ต้องสร้าง higher high กับ higher low ถูกไหม,มครับต้องไหมครับทีนี้ผมจะแบ่งเป็นเคสถ้ากนนี้เขาเป็น sideways ถ้าเขาอยากจะปรับตัวเป็นขาลงเขาก็จะทำพฤติกรรมดังต่อไปนี้ครับหนึ่ง ผมชอบตัวนี้มาก Colorful ะนะครับเพขาจะลากขึ้นแบบนี้จะเป็นขาลงนะครับเขาจะลากขึ้นเพื่ออะไรครับลากขึ้นแค่นี้พอเพราะอะไรครับถ้าเขาต้องการปรับตัวเป็นขาลงขาลงตัวนี้นะครับขาลงตัวนี้ให้สีเหมือนกันเขาจะต้องสร้าง Lower High ก่อนอังนั้นเขาต้องดีดตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างตัว Lower High ะนะครับ จากนั้นเขาถึงจะดีดตัวไปครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสร้างโลที่ต่ำกว่าโลเดิมนะครับเพื่อกลายเป็นขาลงซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัว Facebook ได้สร้างโลว่าว i g h ไฮกับโลว่าวโลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็อย่างที่กราฟบอกนะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าเขาจะปรับตัวเป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นผมใช้สีเขียว เขาจะต้องรีบเขาจะทำได้สองกรณีกรณีที่ฝั่งซื้อเกิดขึ้นกระทันหันและแบบฝั่งซื้อแรงฝั่งซื้อเข้ามาง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมอีกหนึ่งการที่เขาจะปรับตัวเป็นขาลงเขาต้องมีสเต็ปที่หนึ่งกับสเต็ปที่สองนะครับเต็ปที่หนึ่งก็คือสร้างโลว e r high เต็ปที่สองก็คือสร้างลว w e r low นี่เป็นขาลงนะครับแต่ถ้าเขาจะเป็นขาขึ้นผมขออนุญาตใช้สีเขียวแล้วกันมีสองแบบ จากรูปภาพเนี้ยนะครับถ้าเขาถ้าแรงซื้อลุนแรงมากนะครับจนลากราคาขึ้นไปแบบนี้จนสามารถสร้างหายออร์ไฮอีครั้งหนึ่งเขาแค่ย่อตัวลงนะครับไม่ต่ำกว่าโลก่อนหน้าเพื่อสร้าง h i เอโลเขาก็จะมีคุณสมบัติที่เป็น i g h ออ high กับ h i g h อ l โลเขาจะมีคุณสมบัติที่เป็นขาขึ้นทันทีนะครับขาขึ้นทันที ขาขึ้นทันทีแต่ถ้าเขาเป็นขาขึ้นที่ไม่ a g GRESSIVE ไม่ a g GRESSIVE ผมอนญ่ตใช้สีดำแล้วกันนะครับเขาทำแบบนี้ครับขาขึ้นที่ GRESSIVE เขาจะใช้สเต็ปเหมือนกับขาลงก็คือแค่สองสเต็ปก็คือสเต็ปที่1กับสเต็ปที่สองแต่ถ้าเขาอยากเป็นขาขึ้นที่ไม่ a g GRESSIVE เขาต้องลากขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับสเต็ปที่1นะครับสีดำอย่ายดีๆนะครับแล้วสเต็ปที่สอง เพราะอะไรครับความที่เขาไม่แอคเซฟเพียงพอเขาจะสร้างไฮที่สูงกว่าไฮเดิมไม่ได้แต่เขาลากขึ้นก่อนเป็นเซ็ปที่1จากนั้นเขาจะย่อตัวลงมาแต่ไม่หลุดโลก่อนหน้าเพื่อสร้างไฮเออร์โลจากนั้นเขาจะดันตัวขึ้นเพื่อสร้างไฮเออร์ไฮเห็นไหมครับดังน,นั้นถ้าเกิดมันจะมี2กรณีกรณีที่ฝั่งซื้อแอคเซสซีฟเขาจะใช้ราคาหรือฝั่งผู้ซื้อจะลากขึ้นไปนะครับเปลี่ยนจากไซเย์นะไปเป็น ขาขึ้นเนี่ยเขาต้องลากขึ้นไปให้สร้างหายาหายก่อนเพราะหายาหายเป็นคุณสมบัติของพาร์ทหนึ่งของอัพเทรนด์จากนั้นเขาต้องลากลงมาเพื่อให้หลุดโลก่อนหน้าเพื่อสร้างเป็นหายะโลนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหุ้น Facebook ได้ปรับตัวไปลนะที่เป็นขาลงนะครับอันนึงจิวิยาแฝงอันนึงนะครับที่สายอารเราใช้กันบ่อยและประจําก็คือไทมนะครับหรือบ้านเราก็เวลาหรือว่า ผมก็ไม่ได้อยากจะออกเสียงที่มันดูแอคเซนต์มากเกินไปนะครับจริงภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ดีแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีการออกเสียงว่าทามนะครับเขาจะออกว่าแฉมนี่ครเหมือนคําว่าออยน้ํามันเขาจะออกเสียงว่าออยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับชอบก็ฟังไว้ไม่ชอบก็อิกนอรมันไปประเด็นหนึ่งที่เราสนใจก็คือนอกจากเวลากราบปรับตัวขึ้นแล้วก็ลงปรับตัวขึ้นแล้วก็ลงนอกจากเราจะทําการ เปรียบเทียบนะครับค่าเทต้าหนะครับกับเทต้าสแล้วเรายังสามารถเปรียบเทียบชามได้อีกนะครับหรือเวลาวิธีการก็คือเวลากราฟปรับตัวขึ้นนะครับลงแล้วขึ้นเนี่ยนะครับให้คุณลากเส้น h o r i z o n t a l l i n e นะครับแล้วก็จากนั้นก็ลากเส้น v e r t i c a l l i n e จากจุดต่ำสุดขึ้นมานะครับจากนั้นคุณก็วัดเวลา นะครับเรียกว่า t 1กับ t 2เปรียบเทียบกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดผมมีถ้าเกิดผมจะอธิบายทฤษฎีให้ง่ายผมก็จะอธิบายว่านะครับผมเขียนรูปให้ให้ดูง่ายแล้วกันนะครับตัวนี้ผมก็วัดว่านี่คือเป็น t 1ก็คือเวลาที่1 ที่สองในเวลาที่สองที่หนึ่งกับที่สองโดยคร่าวๆเ,เนี่ยเท่ากันนะครับสว่วนอีกรูปหนึ่งที่หนึ่งกับที่สองที่สองมากกว่าที่หนึ่ง ตัวนี้ทีหนึ่งมากกว่าทีสองนะครับรูปนี้จะแปลว่าความแอคทีฟของฝั่งซื้อฝั่งบายเท่ากับฝั่งเซลล์อ่าโทษทีครับตัวนี้ผมต้องสลับกันอ่าเพราะตัวนี้มันการมันขาลงใช่ไหมครับอันนี้มันขาขึ้นก็ฝั่งขายฝั่งขายนะฝั่งขายฝั่งซื้อ อันนั้นก็จะกลายเป็นฝั่งซื้อฝั่งขายกับฝั่งซื้อมีจิตวิทยาที่เท่ากันตัวนี้ฝั่งขายมีจิตวิทยาที่อยากจะขายนะครับขายเร็วแต่ซื้อช้านั้นโดยจิตวิทยาเนี่ยฝั่งขายจะก้าวร้าวกว่าฝั่งซื้อเพราะฝั่งซื้อใช้เวลานาน,านในการลากราคาขึ้นแต่ฝั่งขายใช้เวลาแป๊บเดียวในการลากราคาลงนะครับอย่าสับสนกับเครื่องหมายนะเครื่องหมายคนละแบบนะครับ เวลากับความแอคทีฟจะแตกต่างกันดลนั้นก็คือฝั่งขายตัวนี้ฝั่งขายใช้เวลาในการขายนานฝั่งซื้อใช้เวลาในการลากขึ้นแปบ๊บเดียวนั้นก็แสดงว่าจตวิยาของฝั่งซื้อเนี่ยแอคทีฟกว่าฝั่งขายให้จําอันนี้แล้วกันนะครับจากนั้นเรามาดูที่กราฟจริงกราฟจริงถ้าเกิดเราลองลากเส้นนะครับ vertical line นะครับแล้วเราก็ลากตัวนี้ นะครับในการเปรียบเทียบอะนะครับลาก็ลาตตามรูปแบบนะครับเราเปรียบเทียบกันเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าตอนที่ฝั่งขายขายขายช้าๆแต่ฝั่งซื้อซื้อได้รวดเร็วกว่านั่นะแสดงว่าในการเคลื่อนไหวในโครงสร้างนี้นะครับฝั่งซื้อจิวิยาฝั่งซื้อยังดีกว่าฝั่งขายนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็มาสร้างตัวนี้ก่อนนะครับ อันถัดไปอันนี้เราเกิดเห็อะไรขึ้นครับเราเห็นว่าจิตวิยาฝั่งขายขายรวดเร็วเพราะใช้เวลาสั้นในการลากราคาลงแต่ฝั่งซื้อใช้เวลานานกว่าฝั่งขายในการากราคาขึ้นในที่ระดับเดียวกันนะครับหน่วยเดียวกันสังเกตว่าจิตวิยาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วจากการที่ฝั่งซื้อลากราคาได้ดีกว่าฝั่งขายในครั้งนี้ เปลี่ยนเป็นฝัน่งขายดูก้าวร้าวแอคทีฟมากกว่าฝั่งซื้อนะครับและสุดท้ายก่อนที่กราฟราคาจะมีการปรับตัวลงก็เหมือนเช่นเดิมนะครับนี่คือจิวเวยาของฝั่งขายนี่คือจิวิวยยของฝังง่งซื้อนะครับสังเกตไหมครับผมลากในสเกลเดียวกันนะหรือคุณจะลากลงมานี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับตัวนี้เพราะเราจะใช้ที่จุดเดียวกันนั้นก็จะเห็นว่า จิตวิทยาของฝั่งขายรุนแรงกว่าฝั่งซื้อนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หุ้น Facebook มีการปรับตัวลงนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้กราฟหรือจิตวิทยาเชิงกราฟที่เราเรียกว่า A R T T ในการวิเคราะห์นะครับก็หวังว่าสมาชิกแล้วก็นักลงทุนนะครับที่รีเควส t มาจะได้ความรู้นะครับกลับไปในวันนี้ไม่มากก็น้อย ผมไม่อยากให้วิดีโอนี้ยาวเกินไปนะครับงั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ